สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในคลอสดอกกับคลอสดอกแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะเอาฮีโร่จากจีรนา ROV นะครับมารีวิวเรื่องราวความเป็นมารวมถึงอันติแล้วก็สกิลต่างๆกันให้ดูกันอีกแล้วนะครับตัวนี้ครับวันนี้ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยเซิร์ฟไทยได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์อันนี้ขอโทษนะมาช้านิดหน่อยนะครับมาช้ายังดีกว่าไม่มานะจ๊ะตัวนี้เลยครับว้าวโว้ซิลโว้ลมพัดตึ้งมาเลยนะครับซิลนะครับเป็นสาย Assassin Mate ตำแหน่งของเขาเป็น Assassin Mate ตัวที่2ของเกมนะครับตัวแรกคือนักมวยนะจ๊ะจุดเด่นของเขาเนี่ยว่องไวแล้วก็ฟาร์มได้ดีนะมาเรามาดูมาตรวัดต่างๆของซิลกันดีกว่านะครับพลังชีวิตน้อยมากประมาณ10-15% เองอะพลังโจมตีประมาณ 3-40% นะครับแต่ Epic Skill นะครับ 100% เต็มหลอดนะฮะความยากในการเล่นเนี่ยประมาณ 7-80%ตัวนี้นะครับดูจากรูปลักษณ์เขาเนี่ยดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะโอ้คือลักษณะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไม่น่าจะใช่คนปะเดี๋ยวคราวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาของซิลเนี่ยเขาจะเป็นใครมาจากไหนนะครับเขาจะเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นตัวอะไรนะครับไม่ต้องรอช้าครับไปดูกันเลยครับเสียงคำรามของพายุคือสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ของเจ้าประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรบุรุษมากมายที่หลุดจากพันธะของแรงโน้มถ่วงและล่องลอยได้ในอากาศทว่าไม่มีใครเลยที่สามารถโบยบินได้อิสระราวกับนกผู้ที่อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงนี้คือซิลอันตรายอันร้ายกาจที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าที่ดูสุขสงบซิลเป็นวิญญาณแห่งธาตุลมที่รวมตัวกันเขาสามารถสร้างพายุธรรมดาที่มีพลังทำลายล้างสูงและยังสามารถทำให้ลมรวมตัวเป็นใบมีดอันแหลมคมที่สามารถเฉือนผ่านการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของศัตรูได้ในสงครามครั้งยิ่งใหญ่ซิลได้สังหารปีศาจที่บุกจู่โจมนับ10ตนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและชื่นชมไปทั่วทั้งดินแดนความสามารถในการต่อสู้อันน่าทึ่งของเขาทำให้เขามีชื่อเสียงด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธตำแหน่งผู้ปกป้อง Forest of Shadows เขาเพียงแค่บอกว่าพันธะชื่อเสียงนั้นไม่เข้ากับนิสัยที่รักอิสระของเขาเมื่อใดที่เจ้าต้องการข้าข้าจะบั่นคอศัตรูทั้งหมดและฉีกแขนขาพวกมันและดื่มดำเลือดของพวกมันแต่สายลมแห่งอิสระจะไม่มีวันถูกล่ามไว้กับสิ่งใดทั้งนั้นนั่นเป็นคำอธิบายที่เขามอบให้กับราชินีเทลอนัสความจงรักภักดีและความเสียสละของเขาทำให้ราชินีมอบความเคารพและเชื่อใจก่อนที่นางจะเข้าสู่การหลับไหลนางได้มอบคำอนุญาตให้ซิลเป็นอิสระแม้ว่าเขาจะไม่ต้องทำหน้าที่ใดๆอีกเขาก็สามารถใช้ทรัพยากรทั้งหมดใน Forest of Shadows ได้อย่างอิสระหลังจากจบเรื่องราวบทนี้ซิลก็ค่อยๆหายไปจากความสนใจของผู้คนนอกเหนือเสียจากเอลคริกซี่ที่สามารถรับรู้การปรากฏตัวของเขาในบางครั้งได้แต่ก็ไม่มีใครเคยพบเห็นเขาอีกเลยผู้คนลืมวีรบุรุษที่เคยปกป้องท้องฟ้าในอดีตการทว่าในวันแรกที่ราชินีฟื้นคืนชีพอีกครั้งซิลก็จะเป็นผู้แรกที่อยู่เคียงข้างนางตลอดเวลาพันปีซิลได้สละอิสรภาพที่เขาต้องการมานานเพื่อเฝ้าจับตามองเชลอนาสที่หลับไหลอยู่นี่คือวิธีตอบแทนความเชื่อใจที่นางได้มอบให้กับเขาใบมีดของข้าจะตัดผ่านทุกสิ่งโอเคครับจากเรื่องราวของซิลนะครับเขาก็เป็นใครกันแล้วนะเป็นวิญญาณของธาตุลมที่รวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้านะฮะแล้วก็จงรักภักดีต่อราชินีในป่า Forest of Shadow นะครับ Tale Anas แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องที่ผูกกับคลิกซี่นะเพราะคลิกซี่เป็นพูดที่ว่าจับการมีอยู่หรือการปรากฏตัวของเขาได้เดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอันติแล้วก็สกิลของเขาเนี่ย
จะรุนแรงร้ายกาจยังไงนะฮะเรามาเริ่มที่อันติเมทของเขาเลยครับตัวนี้ครับทอร์นาโดนะครับเป็นสายเวทนะครับคูลดาวน์40วิใช่ไหมนะ120นะครับซิลจะกระหน่ำโจมตีศัตรูแบบสุ่ม5ครั้งในเวลา2วินาทีนะครับโดยการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายทางเวท250แต่หากโจมตีซ้ำเป้าหมายเดิมนะครับจะสร้างความเสียหายทางเวทลดลงและในขณะที่ใช้สกิลนี้นะครับซิลจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีนะคืออันติตัวนี้นะครับก็คือเป็นอันติคลีนๆนะโอเคคราวนี้เรามาดูสกิลอันแรกของเขานะครับวินชิฟนะครับเป็นสายเวทอีกแล้วนะครับคูลดาวน์12วิใช่ไหมนะ70นะครับซิลจะหายตัวเข้าไปโจมตีจุดที่กำหนดนะครับสร้างความเสียทั้งเวท260แก่ศัตรูรอบๆโอเคท่านี้นะครับเราก็กดต้องเลือกตำแหน่งนะมาเราดูสกิลอันที่2นะครับวินเบดนะครับเป็นสายเวทอีกแล้วนะครับคูลดาวน์8วิใช่ไหมนะ65นะครับเขาจะปามีดไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับสร้างความเสียทั้งเวท150พร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมาย 5% เป็นเวลา15วิเหรอหลังจากผ่านไปสักพักนะครับมีดคู่บินจะกลับมาจุดที่ซิลยืนอยู่นะครับสร้างความเสียทั้งเวทเพิ่ม200แก่ศัตรูที่โดนโอ้อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาดูสกิลติดตัวนะครับ Dust Devil นะครับเป็นสายเวทนะครับความเสียหายของสกิลของซิลเนี่ยจะทำให้เป้าหมายติดสัญลักษณ์แห่งสายลมนะครับสัญลักษณ์จะสมบูรณ์เมื่อครบ3ครั้งและติดเป้าหมายเป็นเวลา5วินาทีนะเมื่อซิลโจมตีเป้าหมายที่ติดสัญลักษณ์แบบสมบูรณ์จะสร้างความเสียทั้งเวทเพิ่มนะครับ120บวก 10% ฮาร์ดพอยต์ที่เสียไปนะครับและยกเลิกคูลดาวน์วินชิฟการโจมตีปกติของซิลจะสร้างความเสียทั้งเวทเพิ่ม40โอ้โห my god ตัวนี้เล่นทริคได้อยู่นะมาเรามาดูทิปของซิลนะครับซิลสามารถหลบหลีกความเสียหายจากสกิลโดยการใช้ไทฟูนอย่างถูกจังหวะนะครับการโจมตีปกติจะมีความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อ Marks of Dust Devil ทำงานเพราะฉะนั้นพยายามโจมตีในช่วงที่สัญลักษณ์ยังอยู่นะครับจะทำให้โจมตีเนี่ยประสิทธิภาพเยอะสุดนะครับนั่นเองจากที่เราได้ดูสกิลอันติแล้วก็สกิล1 2แล้วก็สกิลติดตัวของเขาเนี่ยสรุปได้ว่าซิลเนี่ยก็คือมีเล่นทริคได้นะครับเพราะว่าการที่เราใช้สกิลหรืออันติโดนฮีโร่ของฝ่ายศัตรูเนี่ยจะทำให้ติดสัญลักษณ์แห่งสายลมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มดาเมจทางเวทให้กับศัตรูนะครับอย่างนี้เลยไอ้สกิลอันที่2ครับสกิลปามีดอ่ะก็คือพอเราปาใช่ไหมครับเราต้องมาร์กจุดที่ว่าจะโดนศัตรูใช่ป่ะพอใช้เสร็จฟึบปาไป1ปุ๊บติดสัญลักษณ์1ครั้งแล้วก็สักพักนึงมันก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงอีกแล้วก็มันจะมีจังหวะที่ว่าอาวุธกลับมาครับถ้าโดนฮีโร่ตัวเดิมเนี่ยก็จะทำให้ติดสัญลักษณ์ครั้งที่2เราก็สามารถคอมโบต่อนะครับโดยการใช้สกิลอันที่1ได้เลยครับวินชิฟนะครับวินชิฟแล้วก็กดเหมือนเดิมกดไปที่ศัตรูที่จะโดนครับซิลเราก็จะวาร์ปไปฟันของเขาครับฟันฟับทีนึงทีนี้ทำให้สัญลักษณ์แห่งสายลมเนี่ยติดครั้งที่3ครับทีนี้สกิลติดตัวแอคทีเวทเรียบร้อยครับดังนั้นคอมโบที่ว่าสำคัญของตัวซิลเนี่ยทำได้2แบบคือกดสกิลปามีดอันที่1ครั้งที่2พอมันกลับแล้วใช่ไหมใช้สกิลวินชิฟครับฟาดไปพอสัญลักษณ์แห่งสายลมครบ3ครั้งอัดอันติถ้าอันตินั้นฟันโดนฮีโร่5ครั้งเนี่ยมันจะโจมตีแบบสุ่มนะต้องระวังตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องระวังเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการโจมตีตัวเดียวนะเพราะเราจะแบบคอนโทรลไม่ได้ว่าเขาจะไปฟันตัวไหนแต่ถ้าจะปัดจะผูฟันได้สัญลักษณ์แห่งสายลมครบ3ครั้งครับรีเซ็ตสกิลอันแรกอีกครั้งครับวินชิฟเรากดสกิลอีกได้นะโอเคโอ้ยคืออันนี้เนี่ยเล่นสเต็ปปามีดวาร์ปฟันอันติแล้วก็มาวาร์ปฟันได้อีกตัวนี้ครับเป็นท่าแบบว่าคอมโบที่ดีของซิลเลยนะอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายแอสซาซินนะแอสซาซินคือเป็นสายรอบฆ่าแล้วก็เป็นสายเมจนะซึ่งถ้าโจมตีแบบนี้จบศัตรูได้เนี่ยก็คือจบแต่ถ้าหากจบศัตรูไม่ได้เราก็อาจจะจบนะว่าตัวนี้เลือดน้อยมากนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูไอเทมของเขากันดีกว่านะว่าเขารีเควสอะไรนะครับตัวแรกครับเป็นอโปคาลิปส์นะครับเขาเรียกอะไรเป็นดาบเวทพลังเวท200บวกลดคูลดาวน์ 10% ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เพิ่มพลังเวทอันที่2ก็คือเป็นรองเท้าเวทนะครับเพิ่มพลังเคลื่อนที่แล้วก็เจาะเกราะเวทได้ด้วยนะครับบวกพลังเวท40อันที่3ก็เหมือนกันครับเป็นตัวที่เพิ่มพลังเวทอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่4เหมือนกันครับบวกพลังเวทแล้วก็ลดคูลดาวน์ 10% นะครับแล้วก็เจาะกรอบเวทอันที่5นะครับก็จะเพิ่มพลังเวทอีกแล้วนะเพิ่มพลังเคลื่อนที่แล้วก็บวกมานะแล้วก็จะมีสกิลติดตัวเล็กน้อยนะครับจะทำให้การโจมตีของเราเนี่ยเร็วขึ้นอันที่6เหมือนกับ Holy of Solies นะครับเพิ่มพลังเวทจะเห็นได้ว่าไอเทมที่เขาแนะนำแต่ละตัวเนี่ยหลักๆเลยคือเพิ่มพลังเวทของเราให้เยอะมากเพราะว่าพลังเวทเยอะเนี่ยจะทำให้เอฟเฟคสกิลเราเนี่ยบวกกับถ้าติดสัญลักษณ์3ครั้งบวกพลังเวทโอ้โหแล้วก็เจาะกรอบเวทอีกโจ
จมตีเยอะอีกนะครับก็โจมตีได้เร็วขึ้นนิดหน่อยวิ่งได้เร็วหน่อยเรียบร้อยครับตัวนี้ซิลนะจ๊ะคราวนี้ครับเดี๋ยวนอกจากไอเทมที่แนะนำเนี่ยจะมีรูนนะฮะที่แนะนำด้วยตามนี้เลยครับรูนแดงนะก็จะเป็นตัวนี้ครับซาร์ชนะครับเพื่อเพิ่มพลังเวทบวก 5.3 นั่นเองอันที่2นะครับจะเป็นรูนม่วงนะฮะเป็นบลัดแมจิกนะฮะเพิ่มพลังเวท 2.4 แล้วก็บวกเวทแวมไพร์นะครับบวก 1% แล้วอันที่3นะครับเป็นรูนสีเขียวนะฮะรูนสีเขียวเนี่ยมี2อันให้เลือกอันแรกนะครับก็เป็น Purify นะลดคูลดาวน์บวก 1% นั่นเองหรือว่าบางคนจะใช้ตัวนี้ก็ได้ Secret Incantation นะฮะบวกพลังเวท 2.4 แล้วก็ลดคูลดาวน์ 0.7% นั่นเองครับถ้ารูนที่แนะนำเนี่ยเป็นรูนที่ตามมาตรฐานสายเมจนะครับเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดคือเพิ่มพลังโจมตีเวทหนักๆไปเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติถ้าใช้รูนได้ครบเนี่ยก็จะดึงประสิทธิภาพดึงสกิลของซิลออกมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับมาคราวนี้นะครับก็จากข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมาตรวัดพลังต่างๆไอเทมที่แนะนำสกิลอันติสกิลธรรมดาสกิลติดตัวทิปแอนทิกส์ของซิลเนี่ยก็บอกได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นแอสซิสเมทที่ดีครับเป็นตัวที่ว่าในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาเล่นกันเยอะนะเพราะว่ามีความกากรันมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์เนี่ยฮะแต่ว่ามีข้อนึงที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยครับเราดูที่มาตรวัดพลังชีวิตของซิลเนี่ยน้อยมากนะเพราะเขาเป็นสายแอสซินที่เลือดน้อยและบวกกับสายเมทที่เลือดน้อยอีกดังนั้นครับต้องระวังตัวให้ดีนะไอ้สกิลที่ว่าเลือกเนี่ยแนะนำเป็นสกิลวาร์ปนะฮะเพราะว่าสกิลวาร์ปบางทีถ้าสมมติเราแบบไปเฟสเช็คหรือว่าไปโดนไปรอบคงรอบฆ่าใครเนี่ยถ้าเราโดนลุมกลับเนี่ยเราจะได้วาร์ปกลับมาทันนะเพราะตัวนี้เลือดฟางมากโดนฟันเรียบร้อยนะครับและอีกอย่างนึงตัวนี้เนี่ยที่น่าเล่นเพราะว่าสายเมทเนี่ยจะเล่นยากกว่าสายแอคแท็กธรรมดานะครับดังนั้นถ้าทีมเรามีสายเมทเนี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยบอกเจาะเกาะเวทอะไรมากมายเนี่ยเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าฝ่ายศัตรูได้เร็วครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นปกติการโจมตีก็เป็นการโจมตีฟิสิคอลนะครับแต่ว่าการโจมตีทางเวทเนี่ยคนก็ยังเล่นน้อยกว่าอยู่ดีเพราะมันเล่นยากกว่านะดังนั้นครับถ้าตัวนี้นะใครเล่นแบบว่าเป๊ะเนี่ยจะได้ว่าแบบว่าแบ็กฟอร์เรสนะครับเขาก็เล่นเวทนะพี่แนนสวยๆก็เล่นเวทนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนที่บอกแหละคนเล่นไม่เยอะแต่ถ้าคนเล่นเทพเนี่ยก็จะแบบจะสามารถคิวศัตรูได้เยอะมากนะจ้ะโอเคนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงสกิลคอมโบนะครับคอมโบให้ทันนะครับอันแรกปามีด1 2จิตสัญลักษณ์2ครั้งต่อด้วยสกิลวินชิฟนะครับวาร์ปเข้าไปฟาดแล้วอัดอันติเลยครับจบเรียบร้อยนะครับศัตรูยังไม่ตายหรือมีศัตรูค้างอยู่นะครับมีเวลาเหลือเราสามารถกดวินชิฟได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าสัญลักษณ์ครบ3ครั้งเนี่ยมันรีเซ็ตคูลดาวน์ได้นะถ้าไม่สุดยอดจริงๆเนี่ยในเซิร์ฟไต้หวันคนไม่เล่นป๊อปปูล่ามากนะฮะคือออกมันไม่เยอะแต่คนเล่นเยอะมากนะฮะสุดๆตัวนี้ไปฝึกกันให้ดีนะครับรับรองครับแซ่บโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าคอยติดตามนะฮะว่าผมเนี่ยจะเอาฮีโร่จากเจน่า ROV ตัวใหม่ๆตัวไหนนะครับมารีวิวกันให้ดูอีกครั้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ